สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับสมุนไพรย่ายางนะคะนี่คือสมุนไพรย่ายางหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่วัชพืชนะคะทุกคนแต่นี่ก็คือสมุนไพรมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแก้โรคผิวหนังหลอดลมอักเสบโรคหอบโรคหืดต่างๆนะคะทุกคนและสำหรับทุกคนที่ทําพืชไร่พืชสวนเนี่ยเคยเจอสมุนไพรย่ายางกันไหมคะนี่จะเป็นดอกของเขานะคะทุกคนงามๆเลยค่ะแต่หน้าฝนเนี่ยก็ทําให้เราเจอต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะคะที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างรวมถึงสมุนไพรด้วยนะคะทุกคนมีอีกต้นหนึ่งที่จะแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือสมุนไพรน้ำนมราชสีนั่นเองสำหรับต้นน้ำนมราชสีก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคนและที่เจอเนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนี่แหละคุ้นตากันบ้างไหมธรรมชาติมีอะไรที่น่าค้นหาอีกตั้งเยอะใครเป็นสายสมุนไพรเชิญทางนี้เลยนี่ไงทุกคนเถาตำลึงมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะหรือจะเอาไปหั่นเป็นท่อนๆปลูกขึ้นง่ายเลยสวัสดีค่ะนี่คือต้นตำลึงหรือเถาตำลึงนะคะทุกคนนี่จะเป็นต้นตำลึงที่ห้อยอยู่ที่ต้นสนนะคะจะเป็นต้นไม้ใหญ่ห้อยอยู่อย่างนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายสมุนไพรเนี่ยเจอต้นตำลึงหรือเถาตำลึงแบบนี้เขาจะเก็บไปดองยานะคะทุกคนดองยาดองเหล้าแบบนี้ค่ะสำหรับสายสมุนไพรการทำยาของเขาก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเอาต้นเถาตำลึงหรือว่ารากตำลึงนะคะทุกคนมาตากแดดค่ะแล้วก็นำไปต้มน้ำดื่มแบบน้ำชาเลยนะคะทุกคนต้นตำลึงต้นเขาใหญ่อยู่นะแล้วก็จะมีรากฝังอยู่ในดินด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดเขาขึ้นมาใครชอบกินใบตำลึงและเคยปลูกต้นตำลึงมั้งคะทุกคนแนะนำกันเข้ามาได้นะเพราะส่วนตัวแล้วยังไม่เคยปลูกเหมือนกันค่ะทุกคนแต่เป็นคนชอบปลูกชอบรักการปลูกค่ะก็เลยอยากจะลองก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มมาฟันต้นตำลึงก่อนเลยแต่ดูแล้วลักษณะน่าจะเหนียวน่าดูเลยค่ะทุกคนต้องออกแรงมากๆเลยนะเนี่ย